กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกท่านผู้นำภาครัฐแล้วก็ท่านผู้นำตลาดทุนไทยทุกท่านผมตื่นเต้นเพราะผมพูดหลังจากพี่วรวรรณพูดด้วยความชื่นชมสนุกสนานวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านประธานกรรมการตลาดทรัพย์คือท่านดร.ชัยวัฒน์ครับทางสั่งการว่าให้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับตลาดทุนแล้วก็พูดถึงเรื่องแผนพัฒนาตลาดทุนด้วยใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่หน้าห้องท่านนายกโทรมาบอกว่าเอา15นาทีก็จะทำให้ได้ภายใน10นาทีครับและบางส่วนทางพี่วรวรรณได้พูดไปแล้วซ้ำกับผมก็จะไม่พยายามลงในรายละเอียดผมจะพูดในส่วนที่เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการพัฒนาตลาดทุนของเราต้องเรียนว่าตลาดการเงินของเราเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญจริงๆตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เป็นตลาดหรือองค์กรในตลาดการเงินตลาดเดียวองค์กรเดียวเท่านั้นเรามีองค์ประกอบตั้งหลายองค์ประกอบเวลาเรามีรายได้เรามีเงินเหลือเพื่อการออมเราก็สามารถที่จะนำเข้าไปฝากในแบงก์ได้ซึ่งถามว่าในอดีตที่ผ่านมาองค์กรตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยแข็งแกร่งไหมใหญ่โตไหมไม่ใช่ถ้าจำกันได้ก่อนปี40ตอนเราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งหรือเราไปขอรับความช่วยเหลือจาก IMF ซึ่งผมเรียกเสมอมามันคือ International Mother and Father พ่อแม่นานาชาติของเรามันบังคับให้เราทำหลายอย่างซึ่งเราไม่อยากทำจำกันได้ว่านักธุรกิจเราเนี่ยเวลาจะไประดมทุนหรือไปขอเงินเพื่อที่จะลงทุนส่วนใหญ่เราพึ่งพิงแบงก์เป็นหลักแต่หลักทรัพย์ถือว่าบทบาทน้อยมากตราสารหนี้ก็มีบทบาทน้อยมากเราถึงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนี่ครับเพราะแบงก์เราพอเกิดปัญหาขึ้นมาเสาหลักทางการเงินเสาหนึ่งมันล้มแต่เสาที่สองคือตลาดทรัพย์ตลาดตราสารทุนตราสารหนี้มันไม่ทำงานก็ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่ดีใจครับตั้งแต่ตลาดทรัพย์ตั้งมา40ปีปีนี้ปี41พัฒนาขึ้นเยอะถ้าดูจากกราฟก็จะดูจากตลาดก็จะเห็นว่าถ้าพูดถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยเราใช้บริการของแบงค์เนี่ยทั้งสินเชื่อแล้วก็เงินฝากจำนวนมากปัจจุบันนี้นอกจากนี้แล้วตลาดทรัพย์ของเราทั้งในส่วนของตลาดตราสารทุนตราสารหนี้ก็มีบทบาทมากขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ก็สูงมากไม่เหมือนกับในอดีตเพราะนี่คือเสาหลักทางการเงินอีกเสาหนึ่งซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเสาแรกเสาที่สองรองรับได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆแล้วก็ต้องเรียนว่าในส่วนของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยเหมือนที่พี่วรวรรณได้พูดมันไม่ใช่เป็นการมาเก่งกำไรเป็นหลักทั้งที่เราคิดว่ามันใช่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลองดูกราฟที่ดูตารางที่สองแผนภูมิที่สองจะเห็นว่าตั้งแต่ตั้งตลาดทรัพย์มาเนี่ยบริษัทต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งเล็กทั้งใหญ่ได้ใช้หลักตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยในการสร้างความเจริญเติบโตขึ้นขอไป PowerPoint แผ่นใหม่ครับเห็นว่าในแต่ละปีได้มีการออกหลักทรัพย์ใหม่ๆเพื่อมาระดมทุนจากพวกเราประชาชนนักทุนสถาบันกันนักทุนสถาบันจำนวนมากแล้วก็มีบริษัทขึ้นหน้าชื่อเชิดหน้าชูตาตั้งหลายบริษัทตามโลโก้ที่เขียนนะครับไม่ว่าปตท.หรือในภาคการเงินก็มีในภาคเรื่องของภาคการผลิตภาคบริการภาคการคมนาคมรวมทั้งในส่วนของภาคการท่องเที่ยวพวกนี้ครับก็ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนทั้งนั้นและปัจจุบันก็มีหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดเราประมาณ704หลักทรัพย์ตามตารางที่ได้อยู่บน PowerPoint นะครับซึ่งนี่ก็เป็นบทบาทที่สำคัญของตลาดทรัพย์ของเราในการเป็นช่องทางระดมทุนที่สำคัญนอกจากนี้แล้วพี่วรวรรณก็ได้พูดว่าตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยก็เป็นแหล่งรายได้ภาษีของกระทรวงการคลังซึ่งก็จริงแล้วก็เท่าที่ผ่านมา40กว่าปีรายได้ภาษีรายได้บุคคลของเราเนี่ยที่มาจากบริษัทที่อยู่ตลาดเพิ่มจาก 25% เป็น 37% ก็ถือว่าสูงแต่ต้องเรียนว่าเราจะได้มากกว่านี้ครับกระทรวงคลังต้องการมากกว่านี้นะครับท่านต้องเราก็เข้าใจว่าท่านใช้บัญชีเดียวนะครับก็ต้องใช้บัญชีเดียวที่ถูกๆด้วยนะครับสำแดงให้มันถูกนะครับแล้วเราจะมีระบบ e-payment national payment นะครับอันนี้ท่านหลบยากมากท่านหลบยากมาก
และใครที่มีเงินคอร์รัปชันอยู่เนี่ยต้องรีบใช้ตอนนี้เพราะมี e-payment ท่านใช้ไม่ได้เลยครับเงินคอร์รัปชันจะใช้ไม่ได้กรณีที่เรามี e-payment เพราะเราบังคับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดสุดท้ายครับเรื่องของตลาดทุนของเราก็จะเห็นว่าพัฒนาการของเราเนี่ยดีขึ้นตามลำดับไม่ว่าเรื่องของขนาดของตลาดของเราในปี48เทียบกับ58เพิ่มขึ้นจาก 67% เป็นตั้ง 99% แล้วก็ธุรกิจเกือบทุกขนาดครับสามารถระดมทุนในตลาดของเราได้ซึ่งเราต้องการมากกว่านี้ในอนาคตนะครับทั้งตลาดที่อยู่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ MAI Market for Alternative Investment เนี่ยที่เป็นตลาดที่มีเงื่อนไขผ่อนปลนสำหรับ SME ไประดมทุนได้เนี่ยเราก็พยายามส่งเสริมด้านนี้จาก36หลักทรัพย์เป็น121หลักทรัพย์นะครับแล้วก็กำไรของบริษัทในตลาดก็สูงขึ้นเห็นได้ชัดครับ 5.3 530,000 ล้านเป็นถึง 700,000 กว่าล้านนะครับเพิ่มขึ้นมากมายปริมาณการซื้อขายก็ก้าวกระโดดครับต่อไปครับแล้วเรายังมีบทบาทที่สำคัญในการให้เกิดนักลงทุนใหม่ๆทั้งลงทุนโดยตรงเองหรือว่าลงทุนผ่านกองทุนต่างๆที่เรามีเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับท่านจะเห็นว่าบัญชีหุ้นมีตั้งหลายบัญชีบัญชีกองทุนรวมมีตั้งเป็นล้านๆบัญชีนะครับแล้วก็นายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมีตั้งหมื่นกว่าบริษัทซึ่งถือว่าน้อยนะครับอันนี้ผมจะนำเรียนต่อไปว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญของการทำให้ระบบสวัสดิการชราภาพของเรามีปัญหาในอนาคตประมาณ10กว่าปีข้างหน้าภาระทางการคลังที่ต้องดูแลพวกนี้หกแสนกว่าล้านเจ็ดแสนกว่าล้านถ้าเราไม่ทำระบบการออมแบบบังคับขึ้นมาใหม่เนี่ยประเทศไทยจะเกิดปัญหาวิกฤตการคลังแล้วก็ส่วนต่อไปครับเป็นส่วนที่ดีของตลาดเราไม่ได้เก่งเฉพาะในประเทศเราเก่งต่างประเทศด้วยผมก็ยกดัชนีบางตัวขึ้นมาให้เห็นว่ายกตัวอย่างจากเรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ของเราเนี่ยถือว่ามีขนาดที่สูงอันดับที่24ของโลกนะครับ Nasdaqของอเมริกาอันดับที่1นะครับเซี่ยงไฮ้อันดับที่2ญี่ปุ่นอันดับที่3ของเราอันดับที่20กว่าๆถือว่าดีเราก็มีขนาดมากกว่าอินโด 1.4 เท่าเรามีขนาดประมาณใกล้ๆกับมาเลเซียแล้วก็เรามีขนาดเล็กกว่าสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นคู่เทียบของเราที่เราต้องการไปแซงเข้าให้ได้ก็ไม่ง่ายนะครับก็พยายามทำอยู่ในส่วนของดัชนีอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของคะแนนของการที่บอกว่าบริษัทของเราเนี่ยมีgovernance หรือไม่ธรรมาภิบาลหรือไม่ก็ดีใจครับในอาเซียนเราเป็นที่1ก็จะเห็นได้ชัดว่าจากกราฟข้างบนทางขวาของเราเมื่อเทียบกับอาเซียนเราเป็นที่1ในเรื่องของธรรมาภิบาลข้างล่างสุดครับเป็นดัชนีที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศคอยเฝ้าตาดูว่ามีบริษัทใดบ้างในเมืองไทยที่มีบริหารจัดการแบบยั่งยืนซึ่งเขาดูจากองค์ประกอบ3อย่างคือเรื่องของความมั่นคงของธุรกิจเรื่องของการให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูเรื่องของการใส่ใจต่อสังคมและชุมชนซึ่งบริษัทเหล่านี้ถ้าอยู่ในดัชนีที่ว่านี้คือดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าลงทุนดีใจที่เมืองไทยเรามีบริษัทเหล่านี้ถึง13บริษัทซึ่งมากกว่ามาเลเซียซะด้วยซ้ำไปมากกว่าสิงคโปร์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ของเราถามว่าแล้วเราต้องปรับปรุงต่อไปยังไงบ้างมีสิ่งต้องปรับปรุงมากครับในเรื่องของปัญหาที่มีอยู่เนี่ยซึ่งเป็นนโยบายของท่านรองยกสมคิดอยู่แล้วว่าเราต้องการดูแลบริษัทเล็กๆบริษัทกลางๆของเรา SME ครับต้องการให้สตาร์ทอัพมันเกิดเพราะว่าปัจจุบันนี้ตลาดทรัพย์เราเนี่ยรองรับตรงนี้ได้เต็มที่หรือยังมีไขมันอยู่หรือไม่มีไขมันอยู่เราต้องทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อทำให้ SME ของเราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทรัพย์ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราบอกว่ามันเป็นปัญหาของเราที่ต้องพยายามแก้ไขอยู่นอกจากนี้แล้วนับปัญหาหลายส่วนที่เกิดขึ้นในตลาดทรัพย์ของเราที่ต้องมีการแก้ไขก็มีส่วนที่เราต้องเอาเข้ามาในแผนของเรานะครับเช่นเรื่องของทำยังไงที่จะเราไปเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคได้ซึ่งเราหวังว่าจะเป็น regional connector เป็นฮับของการระดมทุนใน CMV หรือว่า GMS นะครับซึ่งนี้ก็เป็นนโยบายท่านนายกเช่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้เราก็พยายามที่จะเสริมขีดความสามารถแข่งขันของเราเองเพื่อให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้สามารถที่มีภูมิคุ้มกันที่สามารถที่จะทำให้สังคมเรายั่งยืนด้วยตลาดหลักทรัพย์เช่นเรากำลังเผชิญกับ Aging Society Aging Society ปัญหาเหล่านี้เนี่ยใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้ยังไงตลาดทุนสามารถที่ช่วยประเด็นตรงนี้ได้ยังไงซึ่งเราก็มีการคิดทำแผนขึ้นมา
เพื่อมาดูแลสิ่งที่เป็นปัญหาปัจจุบันของเราหลายเหล่านี้ซึ่งหลังจากที่เราได้ประชุมกันเพื่อที่จะวางแผนในการปฏิรูปตลาดทุนเราในอนาคต5ปีเนี่ยเราก็พบว่าสิ่งที่เราจะต้องการเน้นก็คือว่าต้องการให้ตลาดทุนของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีต้นทุนการเข้าถึงที่ต่ำ SME ก็เข้าได้ผู้ลงทุนรายย่อยก็สามารถเข้าได้แล้วนอกจากนี้แล้วเราต้องการที่จะให้ตลาดเราสามารถที่แข่งขันได้เชื่อมโยงกับภูมิภาคถ้าเราไม่เป็นหนึ่งเราก็ต้องไม่แพ้ใครเราต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์เราตลาดทุนเรายั่งยืนอันนี้ก็เป็น4ธีมอันนึงที่เราพยายามคิดและเสนอมาตรการต่างๆกลยุทธ์ต่างๆเพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการคือเข้าถึงแข่งได้เชื่อมโยงแล้วก็ยั่งยืนสุดท้ายครับก็คือมาตรการต่างๆที่เราพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อย่างยกตัวอย่างเช่น SME เราจะเห็นว่ามันมีการระดมทุนจากประชาชนรายย่อยหรือที่ว่าการระดมทุนผ่านมวลชนเนี่ยคราวฟันดิ้งเกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามากแล้วก็พบว่ามันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในยุโรปจำนวนสูงถ้าคิดเป็นเม็ดเงินที่ระดมทุนได้ประมาณ 2,700 กว่าล้าน 2,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่งเกิดในอเมริกาสูงสุดครับ 1.6 พันล้าน US ดอลลาร์ในยุโรป950ล้าน US ดอลลาร์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมในการระดมทุนของ SME ของสตาร์ทอัพซึ่งท่านรองนายกสมคิดได้สั่งการทางกระทรวงคลังว่าดูแลเรื่องนี้ให้ดีเราต้องการสร้างผู้ประกอบการอย่างนี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้เทคโนโลยีอันหนึ่งที่ใช้ก็คือ crowdfunding ซึ่งขณะนี้กลต.ก็พยายามพัฒนาดูแลอยู่ซึ่งมันมีทั้งข้อความเสี่ยงก็มีพวกมิจฉาชีพเข้าไประดมทุนออนไลน์และเสี่ยงต่อการล้มเหลวก็มีธุรกิจเหล่านี้ซึ่งต้องดูอย่างรอบคอบอันนี้เราก็จะอยู่ในแผนของเราในการสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาให้เกิดขึ้นสนองนโยบายของท่านรองนายกสมคิดดังนี้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งรัฐบาลจำเป็นอย่างสูงในการที่ต้องลงทุนในช่วงนี้ครับซึ่งถือว่าปีนี้เป็นปีทองของการลงทุนกระทรวงคลังก็ได้มีการออกมาตรการภาษีต่างๆซึ่งไม่เคยออกมาก่อนให้ประโยชน์สิทธิประโยชน์จากนักลงทุนใครทราบบ้างว่าตอนนี้ลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรสร้างโรงงานใหม่ซื้อที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจเอามาหักภาษีได้2เท่าไม่ค่อยมีนะครับผมเป็นบอร์ดปตท.ผมก็ไปประชุมที่ปตท.บอกคุณรู้ไหมคุณทำงบลงทุนมาเนี่ยคุณใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้หรือไม่ก็เพิ่งรู้ก็ต้องปรับงบลงทุนใหม่ก็ขออนุญาตประกาศว่าปีนี้ต้องลงทุนเป็นปีทองการลงทุนมาตรการต่างๆรัฐบาลทำให้ตั้งเยอะแยะครับตลาดทุนก็จะทำให้เราจะมีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาซึ่งท่านรัฐบาลก็ตั้งขึ้นมาแล้ว Thailand Future Fundอันนี้เป็นตัวผู้เล่นอีกผู้เล่นหนึ่งที่บทบาทที่สำคัญเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เราตกต่ำลงเรื่อยๆจากขีดความสามารถแข่งขันซึ่งเราสู้มาเลสู้ใครไม่ได้เพราะตรงนี้ครับอันตลาดทุนลงบทบาทที่สำคัญอย่างมากนั้นเราก็จะมี Thailand Future Fund แต่ถ้าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการที่เราระดมทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่พวกเรากลต.ตลาดทรัพย์ก็จะพยายามดูแลทั้งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องสิทธิประโยชน์ภาษีถ้ามีปัญหาอุปสรรคกระทรวงคลังก็พร้อมที่ปรับปรุงให้นะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของเรื่องสุดท้ายที่สำคัญที่ท่านรองนายกสมคิดได้สั่งเสมอมาเรื่องของ Aging Society เราผมได้เรียนตอนต้นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรณบัดนี้เนี่ยถึงแม้เรามีกอชอแล้วก็ตามกองทุนการเงินแห่งชาติแล้วก็ตามภาระการคลังที่เกิดขึ้นใน10ปีข้างหน้าดูแลคนแก่ในเรื่องของเกษียณอายุเนี่ย 600,000 กว่าล้าน 700,000 กว่าล้านภาระการคลังใหญ่หลวงจนเกิดวิกฤตการคลังได้กระทรวงคลังเตรียมเสนอแผนนี้ก็เสนอว่าต้องมีการออมภาคบังคับเพิ่มซึ่งรายละเอียดผมคงไม่ลงรายละเอียดถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จครับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเช่นกองทุนสำรองชีพเป็นแบบสมัครใจบังคับซะสมัครใจอยู่แล้วบังคับซะใครไม่มีกองทุนสำรองชีพต้องมีตามข้อมูลที่ผมได้เรียนตอนต้นมีไม่กี่หมื่นบริษัทที่มีกองทุนสำรองชีพทำไมไม่มีครับท่านจะปล่อยให้เป็นภาระของสังคมภาระของรัฐบาลในอนาคตใช่ไหมท่านไม่มีการออมอย่างนี้เลยสำหรับเพื่อการเกษียณอายุอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แผนนี้ผลักดันต้องให้เกิดให้ได้แล้วผมได้เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเบื้องต้นแล้วท่านเห็นชอบเบื้องต้นคงต้องเรียนท่านรองนายกต่อไปและอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เรื่องของfinancial literacy ต่างๆซึ่งพี่วรวรรณก็ได้พูดแล้วเป็นสิ่งสำคัญมากที่เป็นบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ของเราในการให้ความรู้กับทุกระดับของประชาชนทุกอาชีพของประชาชนสุดท้ายจริงๆครับของการทำแผนนี้ใน5ปีข้างหน้าเราหวังที่จะ
ให้นโยบายรัฐบาลประสบสำเร็จในช่วงปีกว่าที่ผ่านที่ต่อในต่อไปนี้ไม่ว่าเรื่องของให้ SME สามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วมี SME พรั่งพรูเกิดขึ้นในประเทศไทยและทำให้ถ้าเรามี SME เยอะเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะหมดไปไม่ว่าเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ต่างๆมันก็จะหมดไปภาคการผลิตก็จะดีการจ้างงานก็จะเยอะด้วยงั้นสิ่งที่เราเห็นจากแผนนี้ตัวนี้ท่านนายกครับว่าเราอยากเห็นตลาดทุนของเราเนี่ยเป็นสากลมีมาตรฐานถ้าสู้สิงคโปร์ไม่ได้ก็ต้องใกล้เคียงกันแหละนะครับเราไม่ต้องเป็นสองรองใครไม่ต้องการให้ประเทศเพื่อนบ้านเรามาแซงเราเราต้องการไม่อยู่นิ่งและต้องการให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกเราต้องการให้ SME บริษัทขนาดเล็กสตาร์ทอัพสามารถอยู่รอดแล้วเจริญเติบโตได้ด้วยขาของเขาเองด้วยพลังเขาเองและมีพลังของตลาดทุนสนับสนุนนะครับเราต้องการเห็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะมีความรู้พื้นฐานทางการเงินทุกระดับทุกอาชีพและทุกช่วงชีวิตของการมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยนอกจากนี้แล้วสุดท้ายเราอยากต้องการเห็นประเทศไทยมีกลไกของการระดมทุนที่เอื้อต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจซึ่งเรียกว่า physical infrastructure ที่เราขาดมานานแล้วให้มันเกิดขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันสักทีหนึ่งมิฉะนั้นแล้วขีดความสามารถในการแข่งขันของเราจะลดต่ำลงเรื่อยๆอีกไม่นานประเทศเพื่อนบ้านจะแซงเราไม่ว่าลาวเขมรพม่าถ้าเราไม่มีพวกนี้แล้วเราก็ใช้หลักคิดปกติของเราทางศาสนาว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารซึ่งเราไม่ต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วครับงั้นผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมผู้ที่อยู่ในตลาดทุนครับทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำแผนนี้ขึ้นมาผมกราบเรียนท่านนายกท่านรองนายกก็ว่าแผนนี้จะทำให้สำเร็จโดยเร็วและผมคิดว่าเราสามารถที่ทำให้เกิดผลตามนี้ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านประธานกระทรวงการคลังครับดร.สมชายสัจพงษ์นะครับ